บายดีสบายดีพี่รองปองปายเมิดสุขุสุกนสบายดีเซนเก่าเซนเคยสบายดีอีกเท่านึงเนาะบางยาอีพีที่หนึ่งอยู่นอกก็เลยว่าเขามาในหุงเฮียนซะเนาะช่วงนี้เขามาในหุงเฮียนเพื่ออัปเดตยูนิแมนบอลฝึกฝนล้อล้อมเนาะฝึกฝนล้อล้อมบอลฝึกงานของบอลหน่อยแชนแนลเด้อก็เป็นตึกคอตัวนี้เนาะส่วนบนพักก็เป็นยูเจพูนเจเบิงนั่นขาของการใหญ่ดีแล้วนับแต่การเล่นกีฬาเนาะการฝึกฝนรอล้อมทางด้านวิชาการทางด้านแห่งงานอย่างต่างๆความทุกข์ความสุขของหมู่เพื่อนนักศึกษาด้วยกันกันอยู่นี่แหละพี่น้องเป็นผู้เป็นคนยันระยะ4ปีลงฝึกงานกับ4เดือนเนื่องจากโควิดเนี่ยส่วนโซเคียน 2019-2020 เนาะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งที่ได้ลงอยู่ที่หุ่งเฮียนแห่งนี้เนาะทางครูอาจารย์ก็ให้ความร่วมมือดีและก็ช่วยเหลือทุกๆรูปแบบแหละทุกๆอย่างอำนวยความสะดวกให้ก็เลยว่ามาบันทึกเป็นวิดีโอสั้นๆช่วงนี้มือวันอาทิตย์เนาะถ้าว่าเป็นมือล้านหน่อยมาเฮียนกันสิได้ม่วนกว่านี้อีกเนาะอันนี้ถือเป็นโอกาสแวยามเนาะสถานที่ท่านถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในระยะส่งลงฝึกงานหรือว่าในครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะจบมานี่ก็บ่ได้มาเลยพี่น้องก็บ่ได้มาแวบ่ได้ไปไกลมาไกลว่าซั่นซะก็บ่ได้ลงบริสุมีโอกาสอัดเป็นวิดีโอเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมือพิเศษต่อจาก EP 1บางอย่างก็เลยเข้ามาอีก EP ที่2อยู่ในโรงเรียนเลยเนาะอยู่นี่แหละคิดฮอดล้านหน่อยนักเรียนคิดฮอดครูอาจารย์มาทุกคนคือเก่าคือล้างฮักแพงเนาะถ้าว่าล้านได้เห็นคลิปนี้ก็ช่วยคอมเมนต์ช่วยแชร์ก็ได้ขอเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปของบอลหน่อยแชนแนลเนาะแล้วก็เป็นความในใจของนักศึกษาคนหนึ่งอดีตนักศึกษาคนหนึ่งที่เคยมาฝึกอบรมอยู่แห่งเฮียนแห่งนี้เนาะแล้วก็ขอบใจสำหรับล้านหน่อยทุกๆคนนั่นแหละกับบ่จักสิเว้าดอกมันตอนแต่แล้วแต่เป็นความทรงจำที่ดีเนาะท่านี้ก็บ่มีหยังหลายมีแต่ว่าให้พี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชมก็จงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงเจ็บอย่างไรใครจะมีคือเก่าคือหลังมีความสุขทางด้านครอบครัวแล้วก็มีความสุขทางด้านวิยาการยังต่างๆก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเนาะ